สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมชุดโคมไฟสปอตไลท์นะครับโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมได้สั่งมาทั้งหมด3ชุดเป็นกล่องใหญ่เลยนะครับราคาทั้งหมด 2,800 18บาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าในกล่องนั้นมีอะไรมั่งนะครับนี่ครับชุดโคมไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับ JD8200 นะครับขนาด200วัตต์ทั้งหมด3ชุดครับในกล่องที่เขาส่งมาให้นะครับเขาก็จะมีใบรับประกันสินค้านะครับไปรับประกันสินค้าอันนี้มีใบรับประกันสินค้ามาให้เสร็จแล้วก็มีครับมีสติ๊กเกอร์ลายมีสติ๊กเกอร์ลายมาให้ด้วยนะครับเขาบอกว่าขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าของเรานะครับเมื่อลูกค้าได้รับแล้วรบกวนลูกค้าเช็คสินค้าก่อนหากสินค้ามีปัญหานะครับอย่าเพิ่งรีวิวหรือว่าหักคะแนนร้านค้าว่างั้นนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับลูกค้าสามารถติดต่อกลับมาทางร้านเรารับเคลมและเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ได้เลยนะครับโอ้เขาก็ให้เบอร์โทรมาด้วยนะครับโอ้ร้านนี้ดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าหากสินค้าไม่มีปัญหาใดๆนะครับเขาบอกว่ารบกวนกดให้คะแนน5ดาวไปเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านด้วยนะคะว่างั้นนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีแผ่นสีขาวเขาก็บอกว่าเรียนลูกค้าทุกท่านนะครับทางร้านต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้าเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วให้ลูกค้าลองทดลองสินค้าก่อนว่าสินค้าใช้งานได้ไหมถ้าสินค้าใช้งานไม่ได้ให้ลูกค้านำตัวโซลาร์เซลล์ไปตากแดดก่อนใช้งานโดยนำไปตากทั้งแผงและก็โคมไฟเชื่อมสายเข้าหากันในระหว่างการชาร์จก่อนนำไปใช้เนื่องจากสินค้าของเราไม่ได้ชาร์จแบตมาจากโรงงานเพื่อลดการเกิดอันตรายระหว่างการขนส่งจึงทำให้สินค้าเปิดไฟไม่ติดถ้าลูกค้าท่านไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์มาทางร้านได้เลยทางร้านยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านทางร้านขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้ากับทางร้านมาตลอดขอบคุณครับก็ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะทีละชุดทีละชุดนะครับคัตเตอร์นี่ไม่ใช่เขาแถมมาในกล่องนะครับแต่ว่านี่เป็นของผมเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะทีละกล่องทีละกล่องแล้วก็ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะชุดแรกก่อนนะครับนี่ครับแผงโซลาร์เซลล์200วัตต์เขารับประกันถึง3ปีเลยนะครับแผงโซลาร์เซลล์สปอตไลท์โซลาร์เซลล์ว่างั้นนะครับของ JD8200 นี่ครับแผงโซลาร์เซลล์มันก็จะมีสายไฟนะครับที่ไว้ต่อเข้ากับตัวโคมไฟแผงใหญ่เหมือนกันอันนี้เราจะต้องขันน็อตเองนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องโคมไฟ
มไฟโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์อันนี้เป็นโคมไฟนะครับตัวนี้ protection rating IP67 เลยนะครับ made in China อยู่ด้านในกล่องนะครับก็จะมีรีโมทเข็มทิศด้วยนะครับเข็มทิศมีเข็มทิศมาให้ด้วยตัวโคมไฟเขาก็จะติดพวกเกี่ยวกับคุกแล้วก็น็อตนะครับมีถ่าน2ก้อนให้ด้วยนี่ครับตัวโคมไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์200วัตต์ IP67 นะครับรุ่น JD8200 นะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้แต่คู่มือนี้เป็นภาษาจีนกับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทุกกล่องแล้วก็จะต่อเชื่อมเพื่อที่จะเอาแผงโซลาร์เซลล์นะครับรับแสงอาทิตย์แล้วก็ดูว่าเขาทำงานได้ปกติไหมนะครับเสร็จแล้วจะทำอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปในการประกอบเข้ากับเสาที่จะตั้งไฟโซลาร์เซลล์นี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะครับว่าผมติดตั้งอย่างไรนะครับนี่ครับแผงชุดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อเชื่อมสายเข้าด้วยกันก่อนนะครับว่ามันไฟเขาทำงานไหมครับตอนนี้มีไฟชี้แดงขึ้นอยู่แดงนะครับขึ้นแต่ทีนี้ว่าชาร์จหรือไม่ชาร์จยังไงก็ต้องให้เขาได้รับแสงนิดก่อนนะครับแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าจะทำงานได้ดีหรือไม่นะครับนี่ผมจะเอาออกไปวางไว้กลางแดดแต่วันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองต่อสายเชื่อมเข้ากับตัวโคมไฟนะครับว่าเขาจะทำงานปกติหรือไม่ครับก็จะเห็นว่าไฟสีแดงก็ติดนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับแสงแดดเพื่อที่จะให้เขาชาร์จไฟนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าในเมื่อเราชาร์จแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมให้เราได้ดูกันมั่งนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าการทำงานของโคมไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นั้นทำงานได้ปกติหรือไม่นะครับอันนี้ชุดที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปรับแสงแดดก่อนนะครับ
ดี๋ยวเราจะต่อเชื่อมเข้ากับตัวโคมไฟนะครับเชื่อมต่อเข้าตัวโคมไฟไฟสีแดงก็ติดปกตินะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปรับแสงพระอาทิตย์เพื่อที่ให้เขาชาร์จไฟก่อนนะครับแต่รู้สึกว่าโคมไฟตัวนี้กับ2ตัวที่แล้วนั้นจะแตกต่างกันนะครับไฟสีแดงจะอยู่ทั้งด้านนี้นะครับแต่อีกตัวหนึ่งชุดที่เป็นสีดำเนี่ยจะอยู่ทั้งด้านผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะชาร์จไฟพลังงานแสงอาทิตย์ดูนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็เอาแผงโซล่าเซลล์กับโคมไฟต่อเชื่อมเข้ากันทั้ง3ชุดแล้วนะครับเราก็จะปล่อยให้เขาชาร์จไฟไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าก็ส่งมาจากต่างประเทศก็น่าจะใช้เวลานานเหมือนกันแต่วันนี้แดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการทำงานของเขาเนี่ยได้ระบบของแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ไฟต่างๆเนี่ยทำงานได้ปกติไหมครับครับตอนนี้เราก็ทดลองที่จะตั้งดูเพื่อที่จะดูว่าเขาจะทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เวลา 18:33 นะครับว่าโคมไฟโซล่าเซลล์รุ่นนี้นะครับจะสว่างขนาดไหนนะครับขนาด200วัตต์นี้ตอนนี้เราตั้งเพื่อที่จะเป็นการทดลองก่อนที่เราจะเอาไปใส่เสาโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับครับตอนนี้ 18:41 นาทีนะครับตอนนี้โคมไฟโซล่าเซลล์ตอนนี้ก็ได้ทำงานนะครับแสงสว่างดีมากเลยนะครับตอนนี้นี่ครับที่อยู่ด้านนู้นก็ทำงานแล้วนะครับโคมไฟโซล่าเซลล์เวลาเท่ากันนะครับเขาก็ทำงานได้ปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูตอนกลางคืนกันว่าแสงสว่างจะไปถึงไหนนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับโคมไฟโซล่าเซลล์ตอนนี้ก็ได้ทำงานเป็นปกตินะครับ